เราไม่มีนะระเบิดจะทำทีเป็นว่ามีระเบิดนะเอาตอนนี้ก็เราได้ไปทำพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่สำหรับประเทศชาติกันมาแล้วเพราะงั้นตอนนี้ก็ใครเมื่อยก็พักลงมานั่งไปเดินไปยืนไปย่ำความร้อนพวกคุณบางคนก็ไม่ร้อนเท่าอาตมาหรอกเพราะอาตมาแบบฟู้ดคอนเซ็ปต์เท็ดซ่าอาตมานะแบบฟู้ดนะไม่ได้มีอะไรเลยตีนเปล่าๆย่ำกับพื้นมาก็เวลาก็เขากำลังแต่ยังดีนะถ้าตอนบ่ายร้อนกว่านี้ผ่านเที่ยงดีว่าตอนนี้มันยังไม่ผ่านเที่ยงมันเลยไม่ร้อนเท่าไหร่ก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้แต่ว่าเรายังรอเวลาแล้วยังรอมวลเพื่อนไทยเพื่อนไทยนะอย่าเรียกผิดไม่ใช่เพื่อไทยนะประเดี๋ยวไปแย่งเอาของเข้ามาเพื่อนไทยมีนอหนูนะเรารอเพื่อนไทยที่กำลังจะเข้ามาร่วมกันแสดงอธิปัตย์ของไทยอธิปัตย์ของรัฐของประชาชนมาแสดงตัวจริงเป็นๆหนึ่งคนหนึ่งเสียงใครมาคือคนมาลงคะแนนเสียงให้แก่การปฏิวัติคราวนี้ถ้าใครไม่ได้มาก็ไม่ได้มาร่วมลงคะแนนเสียงแห่งการปฏิวัติประชาชนซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกการปฏิวัติด้วยประชาชนที่สงบสันติเรียบร้อยไม่มีอะไรแม้แต่ผนังของตำรวจมาถือโล่ยังไม่มีเลยปลอดโปร่งตลอดมาเลยนะเพราะงั้นตอนนี้อาตมาก็จะได้อธิบายสิ่งที่หลายอย่างคงข้องคงคากันเพราะอาตมาก็ตอนนี้จะเข้าทรงองค์ของนิติกรนะอาจจะไม่ถึงขั้นนิติธรล้ำเหลือทีเดียวแต่ขอเป็นนิติกรลำลองไม่ใช่นิติธรล้ำเหลือแต่เขาเป็นนิติกรลำลองลงองค์ขอเชิญองค์นิติกรลำลององค์ลงแล้วจะอธิบายในเรื่องของประชาธิปไตยหรืออธิปัตย์หรือรัฐาธิปไตยที่อยู่ในกฎหมายและคนกำลังสงสัยว่าประชาชนปฏิวัติได้ยังไงในเมื่อในรัฐธรรมนูญไม่มีระบุไว้เลยว่ามีปฏิวัติให้ประชาชนปฏิวัติได้ไม่มีใช่คำต่อคำไม่มีแต่ในนัยยะของรัฐของนิติศาสตร์มันมีเดี๋ยวจะได้อธิบายตามประสาของนิติกรลำลองตอนนี้ก่อนที่อาตมาจะได้พูดก็ขอเชิญคุณปิชาพูดนำไปก่อนนิดนึงแล้วอาตมาก็จะอธิบายเล็กน้อยแล้วก็จะขอให้คุณปิชาพลเอกปิชาช่วยอาตมาในเรื่องของภาษาเพราะว่าจะต้องมีการอ่านภาษาอังกฤษนิดนึงอาตมามันภาษาอังกฤษได้ขนาดระดับของไส้เดือนกิ้งกือเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไหวก็จะให้ขอให้พลเอกปิชาได้ช่วยในภาษาอังกฤษช่วงนึงก็เป็นอันว่าก็คงเรียบร้อยแล้วจากนั้นอาตมาก็จะว่าไปตามประสานนิติกรลำลองไปแหละนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาตมาขอนำร่องนิดหนึ่งว่าประชาธิปไตยเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยที่ทรงมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะเพราะฉะนั้นคำว่ากษัตริย์ก็ดีคำว่าประมุขก็ดีจะกินความอย่างไรและเรื่องของข้อสำคัญคือรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์คืออำนาจของรัฐจริงๆนี้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะอาตมาไม่รู้อาจจะมีบางฉบับแต่เขาไม่มีฉบับไหนที่ตกหล่นคือมาตรา2มาตรา3นี่นะเป็นมาตราที่ชัดเจนในรัฐธรรมนูญของทุกประเทศก็เหมือนกันว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนนะประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือคำความ
ที่ระบุอยู่ในมาตรา2มีเท่านี้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมายความว่าประเทศไทยในปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยก็คืออำนาจเป็นของประชาชนนะประชาธิปไตยนี่แปลว่าอำนาจเป็นของประชาชนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นหัวหน้าทรงเป็นหัวหน้าทรงเป็นผู้นำทรงเป็นใหญ่แทนประชาชนหรืออยู่กับประชาชนท่านก็เป็นประชาชนแต่ท่านเป็นหัวหน้าประชาชนนี่คือความหมายของมาตรา2มาตรา3ท่านเป็นผู้ทรงใช้อำนาจนั้นแทนประชาชนผ่าน3สถาบันตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้มันจะยากกระตรงที่คำว่าแห่งรัฐธรรมนูญนี้นี่แหละเดี๋ยวอาตมาก็จะได้สาธยายตามฐานหน้าของเดี๋ยวขอเชิญองค์นิติกรลำลองมาอธิบายก็แล้วกันก่อนจะได้อธิบายจะยาวก็จะได้ขอนำอำนาจอธิปัตย์หรืออำนาจรัฐาธิปัตย์ซึ่งสากลเขาเองเขายอมรับกันนะยอมรับกันว่าเป็นความจริงแท้นะเรียกว่า reality เนี่ยเป็นความมั่นคงแห่งชาติแห่งกฎหมายสูงสุดนะ Nation Security is Supreme Law นะกฎหมายสูงสุดนะเป็นกฎหมายสูงสุดที่ถือว่าเป็นความถือเป็นกฎหมายสูงสุดยืนยันความมั่นคงแห่งชาตินะ Nation Security ซึ่งเป็นกฎหมายที่เหนือกว่าทุกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เป็น The Rule of Law นะกฎหมายนิติธรรมกฎหมายนิติธรรมเนี่ยซึ่งเกี่ยวกับทางคุณธรรมสมบูรณ์หรือแม้แต่กฎหมายหลักที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะเรียกว่า principle law เนี่ยนะเหนือกว่ากฎหมายสามัญคำว่าลอนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นโดยหลักเกณฑ์อันนี้แหละนะระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศได้รับรองไว้ในหนังสือ international lawนะในหนังสือ International Law คือกฎหมายทั่วประเทศเลยรับรองเป็นกฎหมายระหว่างประเทศทั่วทุกประเทศนะอันนี้เขาระบุมาเลยโค้ดมานะวอลลุ่มวันนะเกี่ยวกับเรื่องของ peace ของความสันติสงบเนี่ยนะก็เดี๋ยวขอแรงเอาภาษาอังกฤษก่อนเดี๋ยวอาตมาจะได้อ่านภาษาไทยแปลแล้วก็อธิบายขยายความไปเลยให้สมบูรณ์อีกทีหนึ่งนะเพราะตอนนี้ก็ขอแรงอันนี้เป็นของก็เราไม่รู้ชื่อเต็มของท่านผู้นี้นะท่านซึ่งเป็นนามว่าใช้ตัว H นะเป็นตัวย่อ H นะ Lauterpacht นะ Lauterpacht ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นผู้พิพากษาศาลโลกมาเก่าเป็นปุโรหิตของสมเด็จพระนางสมเด็จควีนน่ะควีนอลิซาเบธนะเป็นปุโรหิตของควีนอลิซาเบธอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้นี้นะนอกนั้นก็เป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรต่ออะไรสารพัดซึ่งเป็นตำแหน่งเยอะแยะมีดีกรีต่างๆอาตมามีตัวย่อตั้งหลายจุดหลายอันนะผู้ที่สนใจก็ไปค้นหาได้เลยที่ Supreme Law กดจาก Google ก็ได้กดจาก Google ดู Supreme Law เนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นมาให้ดูทั้งหมดเลยนะตอนนี้ก็ขอให้พลเอกปรีชากล่าวอะไรและถึงเวลาจะกล่าวก่อนหรืออ่านก่อนก็แล้วแต่จะอ่านตั้งแต่คำความของที่จะบอกว่าทุกระบอบกษัตริย์ในการดำรงสถานะนี้นะ in every monarchy เนี่ยเดี๋ยวจะได้ขอแรงท่านปรีชาเป็นผู้อ่านสู่ฟังก่อนนะขอเชิญท่านปรีชากราบนมัสการครับผมต้องออกตัวว่าผมไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมามากกว่า20ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษมา20ปีแล้วเพราะผมไม่อ่านหนังสือ
ไม่ฟังเพลงไม่ทำอะไรทั้งนั้นนั่งตาลอยๆอย่างเดียวลอยๆอย่างเดียวแต่มาทำหน้าที่นี้ก็คุ้มเนาะครับผมก็จะกราบนมัสการขออ่านภาษาอังกฤษที่พ่อท่านได้มอบให้ผมอ่านนะครับผิดถูกไงขออภัยด้วยนะครับIn every monarchy, the monarch appears as the representative of the sovereignty of the state, and thereby becomes a sovereign himself as this fact is recognized by international law. The difference between the municipal law of the various states regarding this point.Of no important consequently. International law recognizes on monarch as equally sovereign also the differences between the constitution position of monarch may by considerable if looked upon in the light if the rule laid down by the constitutional law differentiated.On privileges mentionable must be granted to a monarch only as long as he is really the head of the state. ขอบคุณครับมีอะไรจะกล่าวก่อนเวลานี้เราได้ทำการปฏิวัติประชาชนเมื่อ 15:30 นาทีของเมื่อวานนี้ด้วยเหตุผลที่จะช่วงชิงกระทำการปฏิวัติประชาชนเพื่อที่จะปฏิเสธสารโลกที่จะกำหนดอ่านในเวลา 16:00 นเพราะฉะนั้นคำสั่งสารโลกใดที่ปรากฏในคำสั่งที่ออกเมื่อวานนี้ไม่มีผลต่อประเทศไทยและไม่มีความจำเป็นใดๆที่ราชการทุกฝ่ายตบวงกลมทุกตบวงกลมจะต้องปฏิบัติตามรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเราปฏิวัติไปก่อนแล้ว 15:30 นาทีรัฐบาลจินยิ่งลักษณ์ภายใต้วงการของวงการของระบอบทักษิณผู้พี่นั้นเป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นภัยคุกคามต่อชาติเป็นภัยผู้ความต่อความมั่นคงของชาติอย่างยิ่งรัฐข้าราชการทุกฝ่ายฝ่ายความมั่นคงไม่มีสิทธิ์และหน้าที่ใดที่จะต้องไปฟังคำสั่งรัฐบาลนี้อีกต่อไปรอฟังคำสั่งคณะปฏิวัติเมื่อได้สั่งไปแล้วเมื่อวานนี้ปฏิบัติให้ครบถ้วนขอบคุณครับเป็นอันรับทราบคือเป็นนักรบนะเป็นนักรบที่มีแต่รบลูกเดียวและจุดมุ่งหมายเดียวคือรบทุกครั้งรบทุกครั้งก็จะรบอย่างตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าจะต้องทำทุกครั้งให้เป็น a final decisionหมายความว่าจะเป็นการมุ่งมั่นตัดสินใจเด็ดขาดทุกครั้งว่าครั้งรบตรงนี้ต้องเป็นครั้งสุดท้าย a final decision ทุกครั้งไปแล้วก็สำเร็จรบมาทุกครั้งไม่เคยแพ้สักครั้งเดียวตรงกันกับโพธิรักรบมาทุกครั้งไม่เคยชนะสักครั้งเดียวนี่เป็นปรากฏการณ์ที่จริงเป็นฟีโนเมนาที่แท้จริงของสองลักษณะซึ่งเป็น two in one หรือจริงๆแล้วไอ้ two in one เนี่ยมันคือรวมระหว่าง on all for one เลยเป็น one for all หรือ one for all เป็น all for one
อ้าวคุณจะไปพักได้ต่อได้ถ้าคือจะยืนอยู่ที่นี่อยากจะเสริมอีกสักครั้งหนึ่งเมื่อเราได้อำนาจรัฐเช่นนี้แล้วเราต้องออกมาอย่างมืดฟ้ามัวดินออกมาเพื่อรักษาอำนาจของประชาชนเอาไว้ในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาที่อ่อนแอเราต้องออกมาอย่างมืดฟ้ามัวดินขอบคุณครับทีนี้ถึงทีตมาลเดี๋ยวไมโครโฟนแล้วทำไมไม่ยินดีเลยผมบอกอาตมาจะเดี๋ยวไมโครโฟนหอนเลยทีนี้อาตมาจะลองสาธยายให้ฟังดูนะเรื่องที่จะก่อนจะได้สาธยายพูดขยายความตามที่อาตมาเกริ่นไปแล้วว่าอาตมาจะเข้าทรงนิติกรลำลองขออภัยคุณนิติธรล้ำเหลือล้อเลียนคุณนิติธรล้ำเหลืออาตมาเข้าทรงนิติกรลำลองเพื่อที่จะสาธยายเพราะอาตมาไม่ได้เรียนนิติศาสตร์มาเลยจริงๆนะจะชื่อว่าเรียนเศรษฐศาสตร์ก็เป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์มาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่จบด้วยนะส่วนนิติศาสตร์นั้นไม่ได้เรียนจริงๆในเศรษฐศาสตร์เขาก็เรียนนิติศาสตร์บ้างแต่ก็จะไปถือสาว่าจะได้เรื่องในราวอะไรเท่าไหร่เลยมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะก็เอาเถอะนะอาตมาก็จะทำไปตามประสาจริงใจความจริงใจมีแต่ความรักมวลมนุษย์ประเทศชาติเท่านั้นไม่ได้มีอื่นมากกว่านั้นนะก่อนจะได้สาธยายนั้นอาตมาก็ขอขยายความเป็นลำดับไปซะก่อนว่าเอารัฐธรรมนูญก่อน รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายหลักของบ้านเมืองอังกฤษเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญนะแต่บริหารประชาธิปไตยมาตลอดจนทุกวันนี้อย่างดีอย่างเรียบร้อยและเป็นประชาธิปไตยต้นแบบจนกระทั่งเท่านี้ก็ยังเป็นต้นแบบคือประชาธิปไตยสองขาประชาธิปไตยที่มีทั้งกายและใจหรือมีทั้งรูปและนามสภาพในโลกนี้ในมหาจักรวาลนี้สิ่งที่มีถือว่าต้องมีสองและสองนี้จะต้องเป็นหนึ่ง two in one เพราะฉะนั้นถ้า two in one นี้เกิดอยู่กันอย่างสามัคคีอย่างที่ในหลวงตรัสว่าอยู่กันอย่างสามัคคีอลุ่มอล่วยกันได้ที่อาตมาเคยใช้ความว่าความสามัคคีคือความขัดแย้งอันพอเหมาะนะคุณจะไปหาความสามัคคีในมวลชนที่มีมากพอสมควรแล้วไม่มีความขัดแย้งกันเลยนั้นหาไม่ได้ขอยืนยันเลยว่าหาไม่ได้ในใดๆความมีไม่มีความมีเนี่ยจะต้องสองพระพุทธเจ้าตรัสว่าความจริงมีสิ่งเดียวเพราะฉะนั้นใครยึดความจริงนั้นยึดเองแต่ถ้าเกิดสองคนขึ้นมาจะมีสองความจริงสองถ้าประนีประนอมกันได้อยู่กันได้อย่างปลองดองอย่างประนีประนอมที่แท้จริงสมบูรณ์จึงเรียกว่า two in oneทีนี้มันไม่หนึ่งมันไม่สองแต่มันมีมากมายจึงเรียกว่าองค์เพราะงั้นก็จึง one for all หรือ all for one นะหรือในพระบาลีของพระพุทธเจ้าอาตมาก็ไม่แม่นเท่าไหร่พระบาลีเอโกปิพหุทาเอโกปิพหุทาไม่ใช่พระ
พระหุทธาอะไรเนี่ยพระหุทธาเอโกปิอุเอโกปิพระหุทธานี่แหละคือมีมากพระหุทธาคือมากเอโกนี่คือหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหลายก็ได้หลายเป็นหนึ่งก็ได้ท่านแปลความอย่างนั้นอยู่ในอิทธิวิธีอยู่ในอิทธิวิธีนะภาษาบาลีนะพระหิทธากับเอโกนี่แหละอาตมาเดี๋ยวจะมีคนคงจะมีคนค้นมาให้อาตมาเดี๋ยวค่อยอ่านเป็นพระบาลีนะก็สังภาษาอังกฤษก็ง่ายๆ one for all หรือ all for one นะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาคนรวมกันมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวจริงๆไม่มีอะไรขัดแย้งไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยมีอาการของนิพพานมีอารมณ์ของนิพพานมีอารมณ์ของวิมุตติเป็นอารมณ์สุดยอดแห่งความจริงเรียกว่าตถัตตาเป็นสูงสุดแห่งความจริงสุดยอดแล้วอย่างเดียวเท่านั้นอารมณ์นั้นคืออารมณ์หมดกิเลสสนิทจริงๆเลยแม้จะมีสองท่านก็สามารถเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งได้ท่านเองเป็นหนึ่งได้ตลอดทุกองค์ประกอบนะก็คงเป็นเรื่องไม่เข้าใจง่ายๆยากอยู่บ้างแต่คิดว่าก็คงพอเข้าใจได้พยายามปฏิบัติให้ถึงจิตของเราจุดนี้เถอะแล้วเราจะทราบสิ่งนี้เองนะเอาทีนี้มาต่อว่าไม่ใช่มาต่อว่าต่อขานนะมาต่อความมาตรา2ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอธิบายไปบ้างแล้วเมื่อกี้ขอผ่านมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาทางรัฐมนตรีทางศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญบทต่อๆไปนั่นแหละคือที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนี้อันใดจะเกี่ยวข้องนักนิติศาสตร์เขาก็จะต้องระลึกถึงและเอามาขยายความให้ได้ส่วนอาตมานั้นมีความรู้ไส้เดือนกิ้งกืออย่างที่ว่าก็จะขออธิบายดัดจริตนะดัดจริตพยายามอธิบายไปแม้แต่นักกฎหมายท่านก็ยังมาถามประโยคหนึ่งว่าคำว่าประชาชนปฏิวัตินี้ภาษานะภาษาคำว่าประชาชนปฏิวัตินี้ไม่มีนะในรัฐธรรมนูญนี้จริงจริงคำว่าประชาชนปฏิวัติเวิร์ดบายเวิร์ดเลยนะคำต่อคำเลยคำความอย่างนั้นใช่ในรัฐธรรมนูญไม่มีระบุไว้อย่างนั้นแต่ในรัฐธรรมนูญมีหลายมาตราที่เมื่อรวมกันแล้วมันคือประชาชนมีสิทธิปฏิวัติหลายมาตราเดี๋ยวอาตมาจะพยายามอธิบายหลายมาตราเมื่อมาต่อกันเป็นจิ๊กซอแล้วมันหมายความว่าประชาชนมีสิทธิปฏิวัติอันนี้อาตมานำความไปก่อนเพราะฉะนั้นในอันนี้เนี่ยนะเมื่อตอนนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาประธานรัฐสภารองประธานรัฐสภาขาเกขาหักหมดแล้วสภาเน่าเฟะหมดแล้วทีนี้ครม.รัฐมนตรีล่ะผู้บริหารเป็นไงผู้บริหารไม่ใช่เน่าเกินกว่าเน่าอีกเกินกว่าเน่าอีกยึดอำนาจไม่ฟังเสียงใครเลยแล้วจะทำอะไรตามอำเภอใจสารพัดที่จะทำหัวหน้าผู้บริหารมีแต่หาแคทวอล์กเดินแล้วใช้เงินของรัฐไปเดินด้วยนะแคทวอล์กแล้วไม่รู้ว่าไปเดินแคทวอล์กนั่นน่ะไปตกลงหาเบี้ยบ่ายรายทางอะไรอย่างไรไปต่อรองตกลงอะไรอะไรอย่างไรไปทำ MOU ส่วนตัวอะไรบ้างไม่รู้นะเอาละอาตมาก็จะพูดไปพอสมควรเพราะถือว่าตอนนี้ปฏิวัติแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะว่าทางรัฐบาลที่เราเองปฏิวัติเพราะว่ารัฐบาลนี้เราเห็นสมควรว่าคุณต้องหยุดออกไปแล้วเราก็ได้ทำการปฏิวัติเนี่ยเรียบร้อยอาตมาก็จะพูดตามนัยยะนั้นนะ
เอาขอแทรกเมื่อกี้ที่อาตมาพูดถึง one for all all for one นั้นภาษาบาลีว่าเอโกปิหุตตวาพหุทาโหติกับ all for one ก็คือพหุทาปิหุตตวาเอโกโหติเอโกแปลว่าหนึ่งพหุทาแปลว่ามากทั้งหมดนั่นแหละ all นะเอโกปิหุตตวาพหุทาโหติก็คือหนึ่งเป็นหลายหลายเป็นเท่าไหร่ก็ได้เป็นมากหรือพหุทาปิหุตตวาเอโกโหตินี่ก็คือทั้งหลายทั้งมวล all for one นั่นแหละนะก็คือพหุทาปิหุตตวาเอโกโหตินั่นเองนะอ้าวจบอันนั้นทีนี้มาต่อในมาตรา3สิ่งที่ผิดไปแล้วแม้แต่ศาลแม้แต่ตุลาการที่เป็นสถาบันที่3ก็ถูกคุกคามถูกดิสเครดิตไปกดดันเอาแดงไปรุมล้อมคมคูศาลนะซึ่งผิดกฎหมายแล้วรัฐบาลก็ไม่ทำอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทำอะไรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้วยนี่คือความขาหักขาเป๋ของข้าราชการก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ดีละเมิดมาตรา157กันไปอย่างไม่มันน่าเกลียดน่าชังไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นในบทบัญญัตินี้ของรัฐธรรมนูญต่างๆเขาผิดมาตลอดล่าสุดเขาถอนรัฐธรรมนูญมาตรา190ได้เท่ากับเขามีอำนาจเต็มที่จะทำอะไรไว้ก่อนเลยเซ็นสัญญาเขียนกฎเขียนหลักเขียนอะไรอะไรเองได้หมดเขียนตราสารเขียนรัฐธรรมนูญด้วยถ้าคืนขั้นนั้นทำได้อีกก็คือหัวกันด้วยอำนาจเสียงหมู่มากในสภาซึ่งไม่ใช่สภาที่มีบัณฑิตแต่เป็นสภาที่มีผ่านชนนะสภาที่มีผ่านชนมันจึงเป็นไปไม่ได้นะทีนี้เป็นอันว่ามาตรา3นี้ล้มเหลวมันไปไม่ได้แล้วเป็นไปตามมาตรา3ไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญนี้ไปตั้งเยอะตั้งแยะนอกนั้นก็ทำทุจริตอกุศลให้เห็นตั้งยืนยันได้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดแล้วเป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาก็ดีรัฐมนตรีก็ดีศาลก็ดีรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมหมายความว่าไม่ถูกต้องตามหลักที่ระบุเอาไว้แล้วนี่ก็ผิดมาตรา3ทีนี้มาดูมาตรา7ไล่ไปตามมาตราแล้วกันแล้วค่อยมาพูดรวมๆมาตรา7บอกไว้ว่าในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ฟังให้ดีนะเมื่อกี้พูดนำไปแล้วว่าไม่มีรัฐธรรมนูญบทไหนเลยระบุว่าประชาชนปฏิวัติไม่ได้คำความนั้นไม่มีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนี้เลยนี่แหละคือมาตรา7เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นก็จะต้องเกิดราชวินิจฉัยเป็นหลักเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ทำการปฏิวัติและทูลเกล้าไปแล้วก็เหลือแต่ราชวินิจฉัยเท่านั้นให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเดี๋ยวอาตมาจะได้ขยายความว่าสากลของพระมหากษัตริย์เป็นอย่างไรสากลของมหากษัตริย์เป็นอย่างไรเราไม่ได้ทำเอาตามใจตัวเราเดี๋ยวอาตมาจะได้อธิบายตามที่ขอให้ท่านปรีชาอ่านไปแล้วว่าเป็นสุปรีมลอของสากลอ่านนำไปบ้างแล้วเดี๋ยวอาตมาจะพูดเป็นภาษาไทยเมื่อกี้นี้อ้างเองเพื่อยืนยันนะเป็นริฟเฟอร์เรนซ์นิดหน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่าพูดเราเองโมเมนะก็ยืนยันเท่านั้นเองผู้ใดสนใจก็ไปยืนไปค้นคว้าเอานักวิชาการรู้ดีนะอาตมาไม่ใช่
ชาตินี้ไม่เป็นนักวิชาการเลยนะทำอะไรอย่างลูกทุ่งเต็มทีคุณปีชารับรองว่าเหมือนกันเลยคุณปีชาก็บอกตัวเองกับลูกทุ่งลูกทุ่งนะเหมือนกันกับโพธิรักเลยเข้ากันได้ดีจังเลยมันเลยง่ายได้เนาะคนอะไรล่ะคนหัวเดียวกันนะมันเลยค่อยชั่วนะมาตราเจนบอกไว้ชัดเจนเหมือนกันว่าในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดก็ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเราก็จะยืนยันเลยว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยด้วยมีจารีตประเพณีมามากกว่ามากเลยเพราะว่าเป็นต้นแบบมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะประชาธิปไตยมาก็ที่เกิดมาแล้วนี่ร้อยกว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยนะเราก็จะดำเนินตามพระราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ในโลกนะพระมหากษัตริย์เพราะประเทศไทยยังไม่เคยได้ทำเช่นนั้นแม้แต่ถูกปฏิวัติหรือปฏิรูปก็ตามเรียกว่าปฏิวัติถูกปฏิวัติมาตั้งแต่พ.ศ.75มาเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยนี้พระมหากษัตริย์รัชกาลที่7ท่านก็ทรงถูกริบอำนาจมาและพระองค์ก็ได้ตรัสไว้แล้วว่าท่านมอบอำนาจให้แก่ประชาชนท่านไม่ได้มอบอำนาจให้แก่คณะรัฐบาลหรือคณะใดคณะหนึ่งที่จะเอาอำนาจไปเป็นจะเป็นอำนาจคอมมิวนิสต์จะไปเป็นอำนาจรัฐบาลตามแบบประชาธิปไตยจะเป็นอำนาจอะไรแต่เป็นคณะใดคณะหนึ่งร่วมออกไปเป็นเรื่องของกฎหมู่ขณะนี้มันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเมืองไทยมันอยู่ในระบอบกฎหมู่มันเป็นกฎหมู่เลยเนี่ยนะแล้วก็จะเอากฎหมู่นั้นมาทำการเช่นเขาจะเอาแดงเนี่ยบอกแดงทั้งแผ่นดินนะก็พยายามรวบรวมแดงทั้งแผ่นดินเลยเนี่ยแล้วเขายืนยันของเขานี่แหละคือคนส่วนมากของประเทศไทยคนส่วนมากของประเทศไทยและเป็นคนส่วนมากถูกต้องสุจริตเป็นอิสระเสรีภาพไม่ได้มาได้ถูกจ้างถูกบังคับถูกอะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นเลยอาตมาว่าคุณเชื่อไหมว่าแดงไม่ได้มาได้ถูกจ้างมั่งไม่ได้ถูกบังคับมั่งไม่ได้ถูกอะไรอะไรถูกหลอกถูกล่อมั่งคุณเชื่อไหมส่วนพวกเรานั้นมาอย่างถูกจ้างหรือเปล่าถูกหลอกลวงหรือเปล่าบังคับหรือเปล่าล่อลวงก็ไม่ได้ล่อลวงบังคับก็ไม่ได้บังคับจ้างก็ไม่ได้จ้างหนูมาเองใช่ไหมไอ้ที่จริงก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเขามาเองเปล่าหน้าเข้ามาเองมันกลับกันเปล่าหน้าเข้ามาเองไอ้เราก็บอกว่าอันนี้อาตมาก็บอกอาตมาเปล่าหน้าพวกคุณมาเองใช่ไหมต้องค่อยๆพิจารณาค่อยๆอธิบายเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้เนาะไปเรื่อยๆจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าประชาชนชาวไทยทั่วประเทศบัดนี้ได้ยินได้ฟังหรือเอาไปบอกกล่าวกันให้ปากต่อปากไปให้เร็วในวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ตามที่คุณสุเทพได้กล่าวไปแล้วว่าขอให้หยุดงานเพื่อจะทำหน้าที่นี้ภายในวันที่13 14 15 3วันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยเพราะว่าวันนี้วันที่12ใช่ไหม12เป็นวันระดมเป็นวันบอกกล่าวเป็นวันเตรียมงานพรุ่งนี้มะรืนนี้13 14 15เป็นวันปฏิบัติการเต็มที่ขอให้เต็ม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 เอาจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประชาธิปไตยนี่แหละและถนนราชดำเนินนี่ไปให้เต็มเลยส่วนมันจะขยายออกข้างไปสู่ถนนข้างๆไปอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ให้มันดูซิว่ามันจะเกิดไหมถ้าประชาชนออกมาแสดงอย่างนั้นจริงแดงเอ้ยแดงใครชื่อแดงวะเป็นพี่คนโตชื่อแดงนะใครชื่อแดงวะเป็นพี่คนโตแดงเอ้ยแดงจริงหรือเปล่าคุณคือประชาธิปไตย
ที่ว่าเขาคุยว่าเขาเป็นส่วนมากของประชาชนอาตมาก็อยากรู้ว่าประชาชนจะตัดสินไม่ช่วยอาตมาตัดสินว่าจริงๆแล้วประเทศไทยนี่มวลแดงคือมวลประชาชนที่เป็นมวลที่แท้จริงว่าเป็นมวลมากจริงหรือเปล่าหรือว่าประชาชนที่กำลังจะพิสูจน์กันว่าขณะนี้ไม่ได้จ้างไม่ได้วานไม่ได้บังคับไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเลยไม่ได้หลอกล่อหลอกลวงอะไรเลยนะเพราะงั้นผู้ใดไม่เต็มใจจะมาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาผู้ใดเต็มใจจะมาผู้ใดเห็นความสำคัญเห็นว่า13 14 15นี้ต้องเสียสละเต็มที่ต้องเสียสละเต็มที่ส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่แล้วมาแสดงประชาธิปไตยที่เป็นรัฐาธิปัตย์ไม่ใช่รัฐาไม่ใช่รัฐบาลาธิปัตย์นะไม่ใช่อำนาจอธิปัตย์ของคณะรัฐบาลนะนี่เป็นรัฐาธิปัตย์เป็นอำนาจของรัฐอำนาจของประชาชนส่วนรวมทั้งหมดไม่ใช่อำนาจของคณะรัฐบาลอย่าสับสนเขาตีกินตรงนี้ต้องรักษารัฐบาลนายกปูไว้ต้องรักษาอำนาจนายกปูไว้เขาพูดกันอย่างนั้นทีนี้พวกที่ไม่มีความรู้เขาก็ถูกหลอกอยู่อย่างนั้นเขาพูดไม่ผิดนะรักษาอำนาจของรัฐบาลปูไว้แต่อำนาจรัฐบาลนั้นคืออำนาจโดยธรรมหรือเปล่าคุณเองคุณอำนาจรัฐบาลจะเป็นใหญ่กว่าอำนาจของรัฐอำนาจของประชาชนได้เหรอฮะจะได้เหรอมันไม่ได้แน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณสุเทพบอกไปแล้วขอให้หยุดงาน13 14 15และมหาวิทยาลัยหยุดเรียนหยุดสอนโทรทัศน์ฝ่ายแดงเขาก็ไปเย้าไปยั่วไปประชดประชันมันบ้าหรือเปล่ามันจะให้เด็กอนุบาลหยุดมันจะให้มหาวิทยาลัยหยุดมันมาบังคับให้หยุดได้ยังไงมันมีสิทธิ์อะไรเอามาล้อเอามาว่าต่างๆนานาคราวนี้มันเป็นเวลาสำคัญที่จะต้องพิสูจน์อำนาจต้องถ่ายต้องเปลี่ยนถ้าเราจะมาปฏิวัติตอนนี้ต้องมาร่วมมือกันเพื่อพิสูจน์ความจริงแสดงถึงรัฐาธิปัตย์หรืออำนาจของประชาชนที่แท้จริงที่เรียกว่าประชาธิปไตยเต็มๆเนี่ยให้ลือลั่นไปทั่วโลกเลยเพราะเราทำสงบได้จากวินาทีนี้ไปถ้าใครเป็นคนที่ลงมือก่อความรุนแรงแล้วมาหาเรื่องว่านี่มือที่สามบ้างอย่างโน้นอย่างนี้บ้างพวกเรานี่อาตมามั่นใจว่าไม่มีมือที่สามในพวกเราจะไปก่อความเฮงซวยแบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นมือที่สามนี้จะต้องเป็นคนนอกกลุ่มนี้นอกประชาชนเป็นพวกขบฏแท้ถ้าเกิดมือที่สามเกิดความไม่สงบที่นี่ถ้าไม่ใช่ขออภัยต้องพูดตรงถ้าไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามกับพวกเราประชาชนก็จะเป็นมือที่สามที่นอกรีดขบฏจับขบฏนั้นให้ได้นะที่จะมาทำก่อความรุนแรงถ้าเผื่อว่างวดนี้สำเร็จพวกเราปฏิวัติอันนี้ได้อย่างสงบเรียบร้อยจริงๆเลือดไม่ตกแม้แต่หยดเดียวทหารตำรวจไม่ได้ออกมาออกแรงไม่ได้แสดงท่าทางแต่ว่าขอบคุณตำรวจทั้งหลายขอบคุณทหารเห็นใจที่ยืนร้อนแสนร้อนแต่ก็ไม่ได้แสดงความรุนแรงอะไรเขาก็ทำตามหน้าที่ที่เขาต้องระมัดระวังในช่วงระหว่างจุดต่อที่ยังอยู่ใต้อำนาจรัฐบาลกับจุดที่จะหลุดพ้นจากอำนาจรัฐบาลบัดนี้ท่านได้หลุดจากอำนาจรัฐบาลแล้วนะประชาชนกำลังจะตั้งรัฐบาลใหม่เพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติได้ประพฤติได้ผิดกับก่อน 15:30 มาตั้งแต่เมื่อวานคุณปฏิบัติได้คนละเรื่องแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปจงใช้สติสัมปชัญญะปัญญาปฏิบัติให้เป็นนิติรัตนิติธรรมให้สมบูรณ์กันแล้วกันทุกคนอาตมาเห็นใจปฏิบัติให้มันถูกต้องเมื่อใดเมื่อนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นผู้ใดเกิดปัญญาเช่นองคุลิมานได้หลงผิดมาถูกอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคนเลยถูกความชั่วเข้าสิงฆ่าคนแม้ที่สุดเลยนี่อยากจะได้ความรู้สุดยอดแม้คนสุดท้ายที่จะครบพัน
ได้999คนแล้วยังเหลืออยู่คนเดียวไม่หายากคนเดียวต้องเอาให้ได้ใครมาฆ่าหมดพอดีเจอแม่ก็จะฆ่าแม่เป็นคนสุดท้ายเพื่อได้คนที่พันคนที่พันเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณเลยต้องออกมาห้ามทับพอออกมาบอกองคุลิมานก็แสดงปาฏิหาริย์เดินนำองคุลิมานก็จะฆ่าแม่ไอ้นี่มาขวางทางเห็นพระพุทธเจ้าทรงเดินดำเนินมาขวางทางเอ็นแหววอนซะแล้วตายเอาตายแน่พระพุทธเจ้าก็วิ่งกวดถือดาบจะฆ่าเป็นคนที่จะสุดท้ายแล้วปรากฏว่าวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ทันพระพุทธเจ้าทรงดำเนินไปแล้วอย่าคิดว่าพระพุทธเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกอย่าคิดอันนี้เป็นเรื่องอจินไตยพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์แน่นอนมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีอเทศนาปาฏิหาริย์แน่นอนแต่ท่านก็ทรงใช้ตามฐานะของท่านอาตมาขออภัยอย่าหาว่าอาตมาทำคุยอาตมาไม่ได้คุยอาตมามีฤทธิ์บ้างเล่นไสยศาสตร์มาอาตมารู้ตัวว่ามีฤทธิ์อะไรพอสมควรแต่อาตมาจะไม่ทำอาตมาไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่สร้างศาสนาแต่เป็นหน้าที่ช่วยสืบผ่านสืบสานศาสนานะพระญาณพระพุทธเจ้าทรงปราบองคุลิมานแล้วองคุลิมานก็เป็นคนที่มีปัญญามีสติสัพพัญญะปัญญาที่สมบูรณ์ตะโกนเรียกบอกสมณะหยุดก่อนหยุดก่อนสมณะก็เลยสมณะโคดมแต่ก่อนนี้เขายังไม่รู้จักว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งเกิดไงยังไม่มีใครรู้จักว่าพระเจ้าคือใครแต่เป็นสมณะเป็นนักบวชก็สมณะหยุดก่อนหยุดก่อนนะพระพุทธเจ้าก็บอกเราหยุดแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดมันก็ยิ่งยั่วองคุลิมานยั่วใหญ่เลยเดินอยู่ยังเดินอยู่แล้วยังมาโกหกว่าไม่หยุดไม่หยุดก็เดินอยู่เนี่ยไม่หยุดนั่นยังจะบอกว่าหยุดแล้วบอกให้เราหยุดเราหยุดแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดก็ท่านก็ยังไม่หยุดท่านก็เดินอยู่แล้วท่านโกหกไงได้ว่าท่านเองท่านหยุดก็เดินอยู่นะไม่หยุดยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราหยุดทำชั่วแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดเท่านั้นแหละคนมีมันสมองคนมีปัญญาคนมีสำนึกดีรู้จริงเลยโอ้โหจริงเนาะเรายังทำชั่วอยู่เนาะท่านหมายถึงอันนี้เองเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการเดินการวิ่งไม่เกี่ยวกับคำว่าหยุดนี้เลยนี่คือภูมิปัญญารู้ชั้นเดียวกันที่อาตมาพูดอยู่ทุกวันนี้ว่านี่อาตมาทำท่าเป็นคารวาสยังกับคารวาสเลยที่แสดงนัจจะคีตะวาทิตะยังคารวาสแต่อาตมาเป็นพระนัจจะอาตมาสงบนะอาตมาสมณะนะผู้สงบนะอาตมาไม่ได้แสดงลีลาพวกนี้อย่างแต่มันเป็นสภาพสัจจะย้อนสภาพแสดงความดำแต่ที่จริงใจอาตมาขาวขาวเพราะงั้นใครเห็นใจอาตมาก็จะรู้ว่าอ๋อท่านใจขาวแต่ท่านทำดำไปตามโลกที่มันดำเลยจำเป็นต้องดำกับโลกไปให้มันกลมกลืนกันถ้าไม่ฉะนั้นอาตมาอยู่กับสังคมอย่างไม่กลมกลืนไปกันได้ยากอาตมาเลยจำนนต้องยอมทำเช่นเดียวกันกับพระมาลาลงไปในนรกก็จำเป็นจะต้องไปกลมกลืนกับชาวนรกหรือพระอรหันต์จี้กงก็ไปโปรดพวกขี้เหล้าก็เลยต้องเมาคนขี้เหล้าไปบ้างน่าจะไปเข้าใจว่าพระอรหันต์นี่ขี้เหล้าตามเปล่าท่านไม่ได้ติดเหล้าท่านไม่ได้ไปเสพเหล้าท่านไม่ได้ไปอร่อยกับเหล้ามันฝืนด้วยซ้ำไปนะธรรมดาอาตมาก็มาเต้นไม่ดีอย่างนี้หรอกปกติอาตมาแต่นี่อาตมากำลังมาแสดงละครอาตมาบอกแล้วอาตมาเป็นศิลปินเอกศิลปะศิลปินตุ๊กตาทองซึ่งมันใหญ่กว่าตุ๊กตาทองเขานะเพราะทองอ่ะตุ๊กตาที่มีพุง
มันก็เลยองค์ใหญ่กับทุกตาเขาอ่ะนะอ้าวเดี๋ยวจะยืดยากมาตรา7และทีนี้ไปต่อมาตรา68 69และมาตรา70 71อ่านมาตรา68 69 70 71แล้วก็จะอธิบายรวมมาตรา68บอกว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างฟังให้ดีนะบุคคลที่จะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้ก็เป็นคำห้ามจั่วหัวไว้เลยใครจะมาบัญญัติรัฐธรรมนูญลงไปไม่ได้ถ้ามีอยู่ในนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามนี้ใครจะมาล้มล้างปกครองอันจะมาใช้สิทธิมาล้มล้างไม่ได้นอกเนื้อธรรมนูญรัฐธรรมนูญนี้ทำไม่ได้มีวรรค2วรรค3นะวรรค2บอกว่าวรรค2วรรค3วรรค4เนี่ยวรรค2บอกว่าในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรค1กระทำการตามวรรค1คือไปกระทำที่เขาห้ามถ้าพรรคการเมืองใดหรือคณะบุคคลใดไปทำตามที่เขาห้ามบุคคลหรือพรรคการเมืองใดทำการตามวรรคหนึ่งผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิ์เสนอเรื่องสู่อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการเลิกการกระทำดังกล่าวก็ทำแล้วมีผู้ยื่นขึ้นไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญศาลอะไรบ้างไงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วที่บุคคลกลุ่มบุคคลเช่นคณะสสที่อยู่ในสภาตอนนี้เขากำลังทำถึงถือว่าผิดแล้วก็มีผู้ไปยื่นคัดค้านแล้วยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้นะให้เลิกกระทำดังกล่าวแต่ทั้งนั้นไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำดังกล่าวอันนั้นก็เป็นเงื่อนไขทีนี้วรรค3บอกว่าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรค2ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้นี่ก็เกิดกรณีนี้แล้วเหลือแต่ศาลจะสั่งยุบพรรคเท่านั้นแต่ในการปฏิบัติไปแล้วศาลได้บอกว่าคุณทำไม่ได้คุณทำผิดแม้ที่สุดอาตมาบอกว่าศาลได้บอกแล้วนะแต่ทางนี้ฝืนทำไปอยู่สองศาลผู้พิพากษาอีก63องค์ก็ออกมาชี้ยืนยันประกาศต่อสาธารณชนแล้วว่าอันนั้นมันผิดนี่มันล้มล้าง190หรือมันล้มล้างหรือมันสร้างไอ้นิรโทษกรรมเนี่ยมันผิดก็เท่ากับตัดสินไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็ในวรรคที่3วรรคที่4นะในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรค3ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่ทำความผิดในวรรค1เป็นระยะเวลา5ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าวอันนั้นก็คือพ้นโทษทำผิดแล้วสำเร็จแล้วก็ลงโทษก็ผ่านวรรคนี้ไปมาตรา69มาตรา69บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธีฟังดีๆนะพวกเราอยู่ในมาตรานี้บุคคลย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านเราได้ทำไหมบุคคลย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธีได้ทำไหมมีสันติวิธีเปล่าเราทำสำเร็จแล้วมาถึงวินาทีนี้เราได้ต่อต้านเราได้ทูลเกล้าเหลือแต่พระราชวินิจฉัยที่จะทรงพระบรมอภิไธยลงมาเท่านั้นรอเท่านั้นอีกสัก 2-3 วันนะ
อดทนหน่อยมารวมกันหน่อยมาร่วมกันหน่อยนะมาแสดงปรากฏการณ์ของความเป็นรัฐาธิปัตย์หรือประชาธิปัตย์เพราะงั้นประชาธิปัตย์ต้องมารวมกับพวกเราพรรคการเมืองที่ชื่อประชาธิปัตย์น่ะเพราะว่าประชาชนกำลังรวมอธิปัตย์อยู่ตรงนี้เป็นรัฐาธิปัตย์อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงกลางราชดำเนินเนี่ยเพราะอยู่ตรงหัวตรงหางนะมาซี่มารวมตรงนี้แต่มันก็รวมอยู่แล้วล่ะนี่มันรวมกันอยู่แล้วตอนนี้เชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะก็เอื้อเฟื้อแก่กันและกันอยู่แล้วมันเป็น all for one อยู่แล้ว one for all ได้แน่จริงๆอยู่แล้วนะมันไม่ได้มีอะไรน่าเคลือบแคลงสงสัยเลยนะเป็นแต่เพียงว่าแฝดก็ของต้องสองคนแน่นอนแต่แฝดนะแฝดนะเป็นคู่กันนะเป็นหนึ่งเดียวนะเหมือนกันนะแฝดนะเหมือนกันนะแต่เป็นคนละคนนั่นเองแต่เหมือนกันนะแฝดนะนี่อาตมาก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรเนาะก็ยกตัวอย่างประกอบไปนะเอาทีนี้ต่อเมื่อเราทำโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ในรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติเอาไว้ว่า 1. สันติวิธี 2. เป็นไปตามนิติรัฐนิติธรรมเราอยู่ในนิติรัฐนิติธรรมหรือเปล่าเราสันติวิธีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นจากวินาทีนี้ไปใครเป็นตัวการที่ไม่ให้เกิดสันติก่อความไม่สันติคนนั้นเข้าปิ้งอันนี้เราถูกแล้วยังเหลือแต่ว่าให้พิจารณากันสิว่าเรานี่อยู่ในนิติรัฐนิติธรรมมากกว่าคณะรัฐบาลเขาอยู่หรือว่าพวกประชาชนเราอยู่ในนิติรัฐนิติธรรมมากกว่าอันนี้ของประชาชนได้ปฏิบัติตนอยู่โดยเฉพาะมารวมตัวกันขณะนี้นี่แหละมันมีความผิดน้อยมากกว่าคณะรัฐบาลที่ได้ทำมาหรือเพราะเวลามันก็สั้นเนาะประชาชนก็มารวมกันวีแค่นี้อันนี้จึงตัดสินไม่ได้ทีเดียวก็เหลือสุดท้ายราชวินิจฉัยเท่านั้นอันนี้เหลือราชวินิจฉัยเท่านั้นเป็นสุดท้ายละเข้าใจนะอาตมาเอารัฐธรรมนูญมากลางพูดไปตามประสานิติกรลำลองขออภัยนะคุณนิติธรลำเหลือที่ไปล้อเลียนนะนิติกรลำลองไม่ใช่นิติธรลำเหลือนะ อาทีนี้ก็ขอส่งท้ายด้วยมาตรา70กับมาตรา71ที่เราได้ปฏิบัติกันแล้วมาตรา70บอกว่าบุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้เพราะฉะนั้นพวกเรามาทำหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินและมาทำบุญแล้วไม่มีปัญหาเรามาทำหน้าที่ตามประชาชนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีอะไรผิดและเราก็ไม่ได้ละเมิดอะไรเลยสันติสงบไม่ได้ก่ออะไรต่ออะไรที่มันเป็นเรื่องผิดมาตรา71บอกว่าบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของประเทศและปฏิบัติตามกฎหมายนี้การปฏิบัติตามกฎหมายนี้นั้นเราได้ทำสำเร็จมาถึงวินาทีนี้แล้วทีนี้เราก็ไม่พูดถึงว่าบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติอันนี้สิผลประโยชน์ของชาตินี่แหละใครกำลังทำลายหรือว่าเอาผลประโยชน์ของชาติปล้นผลประโยชน์ของชาติโกงผลประโยชน์ของชาติทำลายผลประโยชน์ของชาติผลาญผลประโยชน์ของชาติแม้แต่ดินแดนก็จะเสียแม้แต่ทรัพยากรก็จะหมดอะไรอะไรก็จะชิบหายวายพวงใครทำใครทำ
คณะนักการเมืองนะโดยเฉพาะคณะนักการเมืองได้หาวิธีทําแล้วก็ได้ใช้วิธีที่เขาทําสําเร็จนั้นเอามาใช้ต่อกันมาเรื่อยๆ81ปีแล้วเขาก็ใช้ความรู้ในเรื่องของกลเม็ดต่างๆกลวิธีต่างๆที่จะกินเมืองไม่ใช่นักการเมืองนักกินเมืองและเขาก็ได้ทํากันเรื่อยมาตั้งแต่ข้าราชการคือนักกินเมืองประจําเป็นผู้ที่เป็นผู้รับจ้างประชาชนประจําเป็นนักการเมืองแท้จริงเพราะทํางานให้บ้านให้เมืองรับจ้างทํางานให้บ้านให้เมืองเป็นคนรับใช้ประชาชนจึงเรียกว่าข้าราชการแต่เขาไปทําตนเป็นนายประชาชนไปอาศัยงานราชการนั้นที่สุดคอร์รัปชันกันเกือบทุกกองกองกรมขออภัยอาตมาต้องพูดความจริงอันนี้คนที่สะอาดบริสุทธิ์ยกไว้ไม่ถูกอาตมากล่าวถึงคุณไม่โดนพาดพิงส่วนคนที่มีจะเล็กจะน้อยไปจนกระทั่งถึงมากถูกอาตมาว่าแน่นอนเพราะความจริงมันคือความจริงคุณทำผิดจริงคุณคอร์รัปชันจริงคุณโกงคุณกินจริงเอาล่ะเนี่ยมันเรื่องย่อยคนนี้มาพูดถึงเรื่องหลักฐานมีโฉนดมีอะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องติดย่อยทหารก็จะยิงทิ้งอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้แหละเป็นเรื่องย่อยเป็นเรื่องปีกย่อยที่อาตมาคงลงไม่ถึงก็ขออภัยนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้นี้เสร็จแล้วเขาจะไปจัดการเองเรื่องนั้นนะแม้แต่เรื่องต่างๆนานาเนี่ยคนไทยไปยืนอยู่ในแผ่นดินไทยแท้ๆเขายังบอกว่าแผ่นดินของเขมรแล้วก็จับเราเข้าให้เขมรจับไปติดคุกเข้าใจเข้าใจเข้าใจมีเยอะเลยหลักฐานพวกนี้เยอะเลยคุณน่าอาตมาว่ามันย่อยจนกระทั่งอาตมาจะนำมาประกาศหรือมาพูดตอนนี้ยังไม่ไหวอาตมาขอพูดหลักๆใหญ่ๆรวมๆก่อนนะนะอ้าวเดี๋ยวอาตมาค่อยๆขอเวลาสาธยายตอนนี้ก่อนแล้วกันนะอ้าวเข้าใจเห็นใจนะอาตมาเห็นใจแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันเยอะเพราะว่ารัฐบาลก็ดีข้าราชการก็ดีได้สะสมความผิดมามากกว่ามากแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่เราจะต้องใช้เพลงของคาราบาวซะแล้วล่ะล้างบางแล้วตอนนี้นะเราจะต้องกวาดล้างประเทศไทยจะต้องปฏิรูปกันอย่างสำคัญจริงๆเลยนะเนี่ยคุณนี่คงเขียนขึ้นมาเมื่อกี้นี่บอกนะถ้าไม่มีโฉนดไม่มีโฉนดพื้นที่นั้นทหารน่าตรวจกันหมดเลยให้ถือโฉนดพื้นที่ไปหาชาวบ้านให้ถือธงไปบอกแล้วก็ไล่ออกจากพื้นที่ต้องใช้เดินขบวนประชาชนทหารใช้มานานไม่ได้ผลให้ใช้ขบวนประชาชนเอาละอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจมันสั้นเหลือเกินนะอาตมาก็ฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในความหมายเห็นใจอาตมาเห็นใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ผ่านไปก่อนนะทีนี้ก็มาเข้าสู่ประเด็นอีกอาตมาก็จะพูดไปเรื่อยๆนี่อาตมาถอดปลั๊กนะเนี่ยนันสต็อปมันก็เลยจะพูดไปกี่เวลาก็ยังไม่รู้เลยเอาพอสมควรก็แล้วกันนะอยากให้หยุดเมื่อไหร่ปรบมือไล่เลยนะอาตมาก็จะลงจากเวทีถ้าอาตมาพูดแล้วมันสุดทนแล้วไม่ไหวแล้วพอทีให้สัญญาณได้เลยแต่ถ้าเห็นว่ายังอาตมาพูดยังพอไปได้พอฟังได้อยู่ก็ไม่ต้องทนถ้าทนเมื่อไหร่บอกถ้าทนเอ้ยไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วเอาบอกจะได้หยุดนะนะนิมนต์นี่ก็เอานะส่งเสียงได้เลยจริงๆนะนี่เที่ยงจะบ่ายแล้วนะเที่ยงจะบ่ายแล้วทีนี้มาเข้าสู่เรื่องตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเราปฏิวัตินี้ถูกต้องทำนิติรัฐนิติธรรมไหมคำว่านิติรัฐนิติธรรมนี้มันมีกฎที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rule
นะเพราะคำว่ารูลคือคำว่ากฎหมายก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญก็แล้วแต่หรือพระราชกำหนดหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นกฎที่ตราออกมาแม้แต่วินัยระเบียบแบบแผนที่กำหนดขึ้นมาเป็นรูลนะทีนี้หลักเกณฑ์ของรูลก็ใช้ majority rule ใช้เสียงส่วนใหญ่แล้วก็ตรากันเป็นกฎด้วยเสียงส่วนใหญ่แต่ในหลักการของการบริหารทั้งโลกก็ใช้ majority rule แล้วก็ใช้ minority right ใช้สองอันนี้คานกันอยู่ไม่ได้หมายความว่าเสียงส่วนใหญ่ชนะตะพึดเช่นพูดกลางๆง่ายๆประชาชนส่วนใหญ่คนในโลกเอาแต่ในประเทศไทยก็ได้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยคนธรรมดาสามัญมีกิเลสมากหรือว่าไม่มีกิเลสมากมีกิเลสมากถ้าให้คนมีกิเลสมากออกเสียงส่วนมากกิเลสก็ชนะวันยังค่ำมาดิแล้วมันจะสนุกเหรอนี่คือง่ายๆไงเพราะงั้นมันไม่ได้มันต้องคัดเลือกจากคนที่พอสมควรว่ากิเลสน้อยหน่อยให้คนได้กิเลสน้อยหน่อยเอาไปเข้าสภาทีนี้เราปล่อยที่เข้าสภานั่นน่ะยิ่งเป็นจอมกิเลสมากด้วยชิบหายใหญ่เลยทุกวันเนี้ยโอ้โหแล้วไอ้ที่ผู้ที่เข้าไปก็ไปวางค่ายกลไปวางค่ายกลไปวางระบบระเบียบไปแสดงอำนาจไว้หมดเลยทุกแห่งทุกแห่งทุกกรมทุกกองค่ายกลเลยกลายเป็นค่ายกลที่ยึดอำนาจได้หมดเขาก็เลยดำเนินการนี้มาตามหนังจีนหนังจีนเป็นค่ายกลเสร็จเลยใครไปอยู่ในระบบของประชาธิปไตยเมืองไทยอยู่ในค่ายกลหมดเลยเพราะงั้นผู้ที่เป็นผู้มีสิทธิ์รู้จักค่ายกลหรือเป็นผู้กดปุ่มค่ายกลชนะตอนนี้เป็นอย่างนั้นประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่เอาอะเราจะทำลายค่ายกลนั้นพิฐานพวกนี้ค่ายคนเลวร้ายพวกนี้ให้หมดไปแล้วเราจะสร้างระบอบของสุจริตชนมีสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์เราก็จึงจะเลือกคนที่เข้าสภาหรือจะให้ผู้มาทำร่างค่ายคนหรือร่างระบอบให้เป็นระบอบที่ดีสุจริตไม่เห็นแก่ตัวไม่เข้าข้างหมู่พวกตนเองอยู่ในกรอบของที่อาตมาเคยนิยามเอาไว้แล้วว่าเขาให้อาตมาแสดงถึง 13:15 ตอนนี้เกือบจะ 13:00 นแล้วก็เลยเหลือเวลาอีกประมาณตอนนี้57เหลือเวลาอีก18นาทีโอ้โห18นาทีไม่อ่านแล้วงั้นถ้าเหลือ18นาทีก็ที่อาตมาเคยนิยามไว้ว่าการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยหรือนักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างไรนิยามไว้10ข้อเคยอ่านสู่ฟังหลายทีมาแล้วตั้งแต่ชุมนุมที่สนามหลวงที่ทำเนียบนะที่ราชดำเนินนี่แหละแต่ว่าถนนนุ่นนะเคยอ่านเคยทำมาแล้วถนนนี้ก็เคยทำเพราะว่าเราเคยมาอยู่ถนนนี้ตั้งหลายคราวตั้งแต่พ.ศ.49ยันพ.ศ.53นะมันต่อเนื่องกันมาก็ขอผ่านก่อนเพราะไม่มีเวลาก็ขอพูดถึงเรื่องของรัฐฐาธิปัตย์รัฐฐาธิปัตย์ตามมาตรา2อำนาจใหญ่เป็นของประชาชนที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเป็นหัวหน้านะเป็นหัวนำไปตรงไหนก็ให้อำนาจของหัว
นี่เป็นธรรมชาติธรรมดาของทั่วโลกเพราะฉะนั้นประเทศที่มีประชาธิปไตยสองขามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงเป็นสากลที่ยอมรับกันนะดังที่ได้ให้พลเอกปรีชาได้อ่านซึ่งมันเป็นกฎสากลเรียกว่า international law แล้วได้อ่านไปแล้วนะอาตมาก็ขอแปลเป็นไทยไม่อาตมาไม่ได้แปลเองเขาแปลไว้ในหนังสือหลักฐาน Google นั่นเดียวกันนี้อาตมาก็คัดออกมาจาก Google เหมือนกันแปลว่าอย่างนี้ที่พลเอกปรีชาอ่านไปเมื่อกี้นี้ว่าทุกระบอบกษัตริย์ฟังดีๆนะแปลเป็นไทยได้อย่างนี้ทุกระบอบกษัตริย์ดำรงสถานะเป็นตัวแทนแห่งอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐนะกษัตริย์ดำรงสถานะเป็นตัวแทนแห่งอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐก็คือถึงแม้ว่าเหตุนี้เนี่ยแหละด้วยไม่ใช่ถึงแม้ว่าด้วยเหตุนี้เองจึงทรงดำรงเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เพราะฉะนั้นประชาชนทั้งหมดนี่แหละเป็นรัฐาธิปัตย์ตัวจริงแต่ก็ต้องให้พระมหากษัตริย์ที่เป็นหัวหน้าทรงเป็นองค์แห่งรัฐาธิปัตย์ใช้อำนาจแทนประชาชนใช่ไหมเดี๋ยวอาตมาอ่านเต็มๆก่อนแล้วค่อยมาขยายความทุกระบอบกษัตริย์ดำรงสถานะเป็นตัวแทนแห่งอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐด้วยเหตุนี้จึงทรงดำรงเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เป็นความจริงที่กฎหมายระหว่างประเทศให้การยอมรับนะฟังนะเป็นความจริงที่กฎหมายระหว่างประเทศให้การยอมรับถึงแม้ว่ากฎหมายในประเทศจะมีข้อความที่แตกต่างกันในบรรดาประเทศทั้งหลายเพราะในประเทศใดๆจะมีความแตกต่างกันในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามทุกประเทศก็ต้องยอมรับว่าประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นะประเด็นนี้ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ประเด็นที่ว่าจะมีกฎหมายระบุไว้หรือไม่ระบุไว้ก็ตามประเทศไหนก็ตามที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสองขาอาตมาเรียกง่ายๆงั้นนะคือมีทั้งพระมหากษัตริย์และประชาชนสองขาเนี่ยนะมีทั้งกายและใจมีทั้งวิญญาณและรูปธรรมนะประเด็นนี้ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศให้การยอมรับระบอบกษัตริย์ทั้งหลายมีอำนาจดังกล่าวเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นกษัตริย์บรูไนซึ่งมีประชากรไม่เท่าไหร่ดูเหมือนจะไม่ถึงล้านใช่ไหมบรูไนฐานะกษัตริย์ก็เท่าเทียมกันกษัตริย์หรือที่เรียกว่าอะไรอ่ะที่ใต้มาลายูเรียกว่าสุลต่านก็เท่าเทียมกันกษัตริย์ของประเทศหลายประเทศย่อยประเทศเล็กที่แอฟริกากำลังเกิดใหม่ก็มีก็ให้ฐานะเท่าเทียมกันหมดทั่วไปถ้าบริหารด้วยความเป็นประชาธิปไตยส่วนไม่ประชาธิปไตยเขาก็ไม่นับละก็ท่านจะอยู่ในเอกเทศเป็นไม่ใช่ระบอบเดียวกันคือไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราประเทศประชาธิปไตยก็ไม่ได้รับเพราะว่าท่านเป็นเอกเทศท่านเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชท่านก็ว่าไปแต่ถ้าท่านเป็นประชาธิปไตยที่จะมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เป็นสากลจะต้องรับรัฐาธิปัตย์เป็นองค์แห่งรัฐาธิปัตย์ของประเทศนะเพราะงั้นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั่วโลกยอมรับว่าองค์พระมหากษัตริย์คือองค์รัฐาธิปัตย์นอกจากจะยอมรับว่าประชาชนคือรัฐาธิปัตย์แท้ก็ต้องรับพระมหากษัตริย์ว่าเป็นหัวหน้าของประชาชนเข้าใจแล้วนะชัดเจนแล้วนะเพราะงั้นต่อจากนั้นเขาก็บอกว่า
ถึงแม้ว่าตำแหน่งพระมหากษัตริย์ปรากฏถึงแม้ว่าตำแหน่งพระมหากษัตริย์ในปรากฏในรัฐธรรมนูญจะมีความแตกต่างกันถึงอาตมาพูดแล้วเมื่อกี้แตกต่างกันและขึ้นกับกฎเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแตกต่างกันก็ใช่รัฐธรรมนูญของประเทศไหนก็ของเขามันแตกต่างกันผลที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้แล้วให้การยอมรับว่าระบอบกษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะประมุขแห่งรัฐอย่างแท้จริงและตลอดการชั่วนิรันดรก็เป็นอันไม่ต้องขยายความอีกแล้วเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงดำรงฐานะเป็นตัวแทนแห่งอำนาจอธิปัตย์แห่งรัฐและเป็นองค์รัฐอธิปัตย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐก็จบเป็น the head of state เป็นหัวหน้าของ state ของรัฐนะจึงทรงถือความมั่นคงแห่งชาติคือ security national security จึงทรงถือความมั่นคงแห่งชาติคืออธิปไตยของประชาชนเป็นกฎหมายสูงสุดเรียกว่า supreme law เพราะฉะนั้นขนาดนี้ปฏิวัติแล้วเกิดวอยแล้วเกิดสุญญากาศขึ้นแล้วระหว่างรัฐขณะนี้ไม่มีอำนาจปกครองอำนาจนี้ตอนนี้บัดนี้เป็นเรื่องจริงของฟิโนมินอนของปรากฏการณ์บัดนี้ไม่ใช่เรื่องพูดลอยลมตอนนี้เกิดสุญญากาศของประเทศไทยอยู่แล้วอำนาจนี้อยู่ที่พระหัตถ์ของนายหลวงเพราะฉะนั้นแล้วแต่นายหลวงจะทรงพระราชทานอะไรขึ้นมาตอนนี้จบจบสุพรีมลออยู่ที่นายหลวงเนชั่นแนลเซคูริตี้อยู่ที่นายหลวงจบเข้าใจชัดแล้วนะนี่อาตมาสรุปในเรื่องของตามประสานนิติกรลำลองได้สรุปผลให้ฟังแล้วเพราะงั้นเนี่ยนี่คือภาคปฏิบัติที่จบลงด้วยภาคปฏิบัติจริงไม่มีในรัฐธรรมนูญ word by word ไม่มีบัญญัติระบุไว้ก็จริงแต่ทุกอย่างนี้ถูกต้องตามนิติรัฐนิติธรรมมาสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นใครอย่านะสามแห่งนี้เป็นหลักแม้แต่ที่ชุมนุมอยู่ต่างจังหวัดก็ตามขอบอกไปทั่วประเทศขณะนี้มีหลายจังหวัดชุมนุมกันสอดคล้องส่งเสริมในกิจกรรมที่กำลังทำเรากำลังทำนี้เป็นหนึ่งเดียวเนื้อเดียวกับพวกเราอยู่ขณะนี้ขอร้องอย่าสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายหรือรุนแรงสงบสันติให้ได้ทุกแห่งในประเทศตั้งแต่วินาทีนี้ไปจนกว่าเรื่องนี้จะปลอดภัยทุกอย่างและถ้าปฏิบัติได้ขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ของประเทศไทยเป็นนิรันดรเพราะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของโลกแล้วของสากลแล้วใช่ไหมมันงามสุดงามสวยสุดสวยโอ้โหชมเอ๋ยชมงามว่ารำแท้แลตะลึงเมื่อโอ้โหอาตมาเนี่ยนะบรรยายธรรมว่าท่านจันนี่นะเจ้าบทเจ้ากลอนแล้วนี่นะโพธิลักษณ์มีร้องเพลงด้วยนอกจากจะมีกรมีเกินอะไรบ้างมีกวีบ้างแถมร้องเพลงอีกด้วยโพธิลักษณ์ท่านจันทร์ก็ท่านจันทร์เถอะนี่คือสุนทรียศิลป์เป็นสุนทรียศิลป์ในการแสดงในโชว์ในโชว์เป็นสุนทรียศิลป์เป็นศิลปะที่จะต้องมีสุนทรียศิลป์มีสารสินก็ประกอบกันบ้างไม่งั้นมันเครียดมันเรื่องมันหนักใช่ไหมมันจะลำบากก็จะเป็นธรรมดาธรรมชาติของอาตมาเรียนจบศิลปะนะตกลงแล้วอาตมาขอขยายความเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเอาเริ่มต้นอย่างนี้กษัตริย์เนี่ยหมายความว่าหัวหน้าหรือผู้เป็นใหญ่ในหมู่
ในหมู่นั้นๆในปัจจุบันใดก็แล้วแต่ผู้ใดเป็นกษัตริย์อยู่ในปัจจุบันนั้นกษัตริย์ก็นับถือว่าเป็นหัวหน้าน่าเป็นผู้เป็นใหญ่ของหมู่ประมุขอีกคำหนึ่งประมุขก็แปลว่าหัวหน้าถือว่าผู้เป็นใหญ่ในหมู่เหมือนกันอันเดียวกันน่าทูอินวันน่าทูอินวันอันเดียวกันเรียกสองภาษาแต่ความหมายเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้เป็นใหญ่ในหมู่กลุ่มอันเดียวกันเหมือนกันในนัยยะสำคัญทั้งกว้างทั้งลึกนะทีนี้กษัตริย์นี่ไม่ว่าในยุคใดสมัยใดสมัยไหนก็แล้วแต่สืบสาวราวเรื่องไปได้เลยภาษาคำว่ากษัตริย์ก็ดีจะเรียกว่าขุนพญาหัวหน้าเผ่าก็ทั้งนั้นเรียกในภาษาอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าพ่อขุนสมัยไทยเนี่ยโบราณตั้งแต่พ่อขุนรามก็เรียกพ่อขุนนะเรียกหัวหน้าเผ่าเรียกอะไรแต่แล้วแต่ตามภาษาที่เขาจะบัญญัติเรียกคิงเรียกฮ่องเต้นะหรือเรียกจักรพรรดิเรียกสุลต่านเรียกอะไรบรูไนเรียกอะไรบรูไนฮะบรูไนกษัตริย์บูไนเรียกอะไรฮะฮะเรียกประธานาธิบดีเหรอฮะราชาธิบดีเรียกในบูไนเรียกราชาธิบดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอ๊ดูเหมือนที่ทางใต้ของไทยเนี่ยมาลายูหรือว่าอะไรเนี่ยก็เรียกราชาธิบดีเหมือนกันนะดูเหมือนเรียกราชาละเนี่ยจะเรียกด้วยบัญญัติภาษาอะไรก็แล้วแต่ก็หมายถึงเป็นเจ้าแห่งรัฐเป็นเจ้าแห่งรัฐนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหัวหน้าหรือเป็นประมุขอยู่ดีนะไม่ว่าจะประเทศใดจะใช้ภาษาเรียกก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนะทีนี้ผู้ที่เป็นใหญ่หรือผู้ที่เป็นหัวหน้ามีนัยยะสำคัญนัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ภาษาเรียกว่าภาษาไทยเราเรียกว่าอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์นะแต่ไม่ได้หมายความถึงนายอภิสิทธิ์นามสกุลอะไรนะเวชชีวะไม่ใช่นะอภิสิทธิ์นี่ไม่ใช่หมายถึงนายอภิสิทธิ์เวชชีวะนะเป็นสรรพนามไม่ใช่เป็นวิสเป็นอภิสิทธิ์นี้เป็นไม่ใช่วิสามัญนามไปเรียกบุคคลแต่เป็นศัพท์ที่เป็นคำนาวเป็นสามัญนามทั่วไปคำว่าอภิสิทธิ์นี้คือก็เป็นคำที่เป็นผู้มีสิทธิ์นอกเหนือจากขอบเขตของที่มีพอสมควรเหนือกว่าคนอื่นๆสิทธิพิเศษหรือว่าสิทธิเหนือกฎหรือเหนือระเบียบทั่วไปที่ทรงวางไว้ด้วยนะอภิสิทธิ์นี่หมายความว่าเป็นสิทธิเหนือกฎหรือเหนือระเบียบที่ทรงวางไว้นะเป็น privilege นะเป็น privilege ภาษาอังกฤษเขาเรียกงี้ privilege หรือว่า associated นะเป็น associated เป็น privilege หรือเป็น relate เขาก็เรียก relateนะเป็นอภิสิทธิ์เป็นเรื่องของถ้าเป็นคำที่เป็น definition หรือเป็นคำจำกัดความก็เรียกพวกมีสิทธิพิเศษไอ้นี่เป็นซินโนนิมคำว่าสิทธิพิเศษด้วยเป็นคำเหมือนคำคล้องอันนั้นมันจะยุ่งมันจะเลื้อยเกินไปอาตมาก็ขอผ่านว่าอภิสิทธิ์เป็นผู้ที่มีอภิสิทธิ์หลายประการในหมู่นี้เราให้อภิสิทธิ์นะสำหรับในหลวงเช่นมาตรา112ในเมืองไทยก็ตราไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่ามีอภิสิทธิ์หลายอย่างต้องยกไว้ให้ท่านอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปในทุกประเทศเขาก็ยกไว้นะเพื่อความสะดวกนะเพื่อความสะดวกเพื่อทรงไว้ซึ่งกิจซึ่งจะเป็นกิจที่สำเร็จได้สมบูรณ์ก็ต้องทรงละเว้นยกไว้ให้อันนั้นถ้าไม่เช่นนั้นทำกิจไม่สำเร็จเช่นระบุว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นจอมทัพอย่างนี้เป็นต้น
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นจอมทัพนี่คืออภิสิทธิ์ดังนี้เป็นต้นแต่ในหลวงของเรานี่สุดยอดไม่ไปใช้พระอำนาจอันนี้ต่อเลยพวกจอมไม่ใช่จอมแม่ทัพไม่ใช่จอมนะแม่ทัพก็เลยใหญ่กว่าจอมทัพแต่ตอนนี้เนี่ยอย่านะตอนนี้อำนาจขึ้นไปสู่พระมหากษัตริย์แล้วตอนนี้เป็นเรื่องของราชประชาสมาสัยแล้วประชาชนกับพระมหากษัตริย์จับแม่ขออภัยไปถือพูดไปจะไปจับมือพระมหากษัตริย์ซะอีกร่วมมือกันอย่างสนิทเนียนแล้วตามสัจธรรมตามนิติธรรมแล้วตอนนี้เป็นราชประชาสมาสัยขึ้นสำเร็จแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงโอกาสที่เป็นสุญญากาศทางการเมืองแล้วบัดนี้ขณะนี้นี่ไม่ใช่ภาษาพูดนะอาจารย์ปราโมทนาครทัพหวังต้องการอธิบายแล้วอธิบายอีกอยากให้เมืองไทยเกิดอาจารย์ปราโมทอยู่ไหนเกิดแล้วไงมาช่วยกันอาจารย์ปราโมทกับอาตมานี่เกิดปีเดียวกันและดูเหมือนจะเป็นเด็กเล็กๆเล่นหัวกันมาแต่เด็กในจังหวัดหนองคายอาตมานี่เป็นเด็กหนองคายอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์ปราโมทก็เป็นคนหนองคายพ่อเป็นหมออาตมาส่วนอาตมาเป็นลูกไม่ใช่ลูกจริงหรอกลุงก็ไปเลี้ยงเป็นลูกในตอนนั้นอยู่ที่ลุงไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลโรงแรกที่จังหวัดหนองคายลุงอาตมานี่เป็นคนสร้างนะก็เลยพ่อของอาจารย์ประโมทก็เป็นหมอก็เลยไอ้ลูกของลูกก็เลยเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนนั้นแต่มันลืมแล้วมัน80ปีแล้วอ่ะเกิดปีเดียวกันนะเกิดปีจอเหมือนกันอาจารย์ประโมทนครทัพแต่ต่างกันอาจารย์ประโมทเป็นด็อกเตอร์สมัยลูกกี่ใบศาสตราจารย์เป็นอะไรจะได้หมดโพธิลักษณ์ไม่มีสักกระครึ่งใบมันคนละเรื่องกันเลยมันฟ้ากันเหวนะมันฟ้ากันเหวเดี๋ยวมันจะเลยเวลาแล้วอาตมาก็ขอสรุปตกลงเป็นเรื่องของนะเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้ที่มีอภิสิทธิ์บางส่วนแต่ถึงอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของรัฐาธิปัตย์ดังที่ได้สาธยายไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในจังหวะที่เกิดในสภาพที่มีเรียลิตี้มีความเป็นจริงที่เป็นปรากฏการณ์อยู่ในช่วงปัจจุบันนี้เหตุการณ์กำลังยังไม่จบเพราะงั้นพวกเราต้องพิสูจน์ความจริงของความเป็นประชาชนจงออกมาแสดงเสียงสวรรค์คะแนนเสียงตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปออกมารวมกันให้เห็นหน้าเห็นตาตัวเป็นๆสักล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้าน7ล้านอินฟินิตี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทุกอย่างจะได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแอบสูลูดอัลติเมทสักทีหนึ่งอาตมาหมดเวลาแล้วจริงๆขอจบลงเท่านี้เอาละขอขอบคุณทุกคนที่ได้มาแล้วและกำลังจะมาร่วมมือกันขอบคุณขอบคุณและขอบคุณพีไทมส์เอาเชิญทีนี้ผู้ที่เป็นพิธีกร